เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์สวัสดีครับพบกับครูปัญญาอีกแล้วนะครับในบทเรียนนี้ครูปัญญาจะพานักเรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนจะได้นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงและชัดเจนมากที่สุดครับพร้อมแล้วไปศึกษากันได้เลยครับเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในสังคมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆจะช่วยให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นความจริงจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นครูปัญญาขออธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้ทราบกันก่อนนะครับความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงในอดีตของสังคมมนุษย์อย่างเป็นระบบพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นหลักและศึกษาจากหลักฐานประเภทอื่นๆประกอบขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา 2. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3. การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4.การตีความและสังเคราะห์ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและ 5. การนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนที่1กำหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษาโดยกำหนดหัวข้อที่เราสนใจหรือเหตุการณ์ที่เราสงสัยนั่นเองในบทเรียนนี้ครูปัญญาจะเลือกกำหนดหัวข้อประเพณีเหเรือครูปัญญาเคยได้ยินมาว่าประเพณีเหเรือเป็นประเพณีใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าประเพณีเหเรือนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครูปัญญาเลยกำหนดหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลครับเมื่อเรากำหนดหัวข้อแล้วต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตห้องสมุดหรือสอบถามจากคนในสมัยก่อนก็ได้ครับครูปัญญาก็ได้ศึกษาเรื่องประเพณีเหเรือจากเว็บไซต์ของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนซึ่งในหนังสือมีการกล่าวถึงความเป็นมาของการเหเรือตั้งแต่สมัยอยุธยาไว้ว่ามีการปรากฏหลักฐานการเหเรือในวรรณกรรมเรื่องลิลิตยวนพ่ายซึ่งได้บรรยายถึงการยกกระบวนพยุหญาตราทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและประเพณีเหเรือได้เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ครับนักเรียนในสมัยรัตนโกสินทร์มีวรรณคดีที่ได้กล่าวถึงกระบวนพยุหญาตราทางชลมารคคือลิลิตพยุหญาตราเพชรพวงนิพนธ์โดยเจ้าพระยาพระคลังหนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังจากนั้นการจัดกระบวนพยุหญาตราทางชลมารคก็ห่างหายไปนานถึง30ปีเนื่องจากเป็นพระราชพิธีใหญ่และสิ้นเปลืองงบประมาณประกอบกับเรือพระราชพิธีหลายลำชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจวบจนรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่ใช้บทแห่เรือของเก่าและที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญครับบทแห่เรือในปัจจุบันจึงมีหลายบทซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์และพัฒนาการของบทแห่เรือได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเรารวบรวมเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานนักประวัติศาสตร์ต้องใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการตีความเพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องครูปัญญาก็ได้ค้นคว้าหาหลักฐานทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบทแห่เรือในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานหรือไม่และครูปัญญาก็ได้ข้อมูลหนังสือลิลิตยวนพ่ายในสมัยอยุธยาและบทแห่เรือเพชรพวงในสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมีบทแห่เรือที่ใช้แห่เรือเล่นและบทแห่เรือหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชินิพนธ์ไว้ด้วยครับขั้นตอนที่4การตีความและสังเคราะห์ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายคือการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อสนเทศที่น่าเชื่อถือจากหลักฐานแต่ละชิ้นที่ได้มาเพื่อจะตีความหลักฐานซึ่งจะต้องเข้าใจในหลักฐานที่รวบรวมมาด้วยใจเป็นกลางไม่มุ่งหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อสมมติฐานที่ตนเองคิดว่าควรจะเป็นความจริงการตีความผู้ศึกษาอดีตควรศึกษาข้อมูลรอบด้านไตรตรองความรอบคอบบางเรื่องอาจจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆขั้นตอนที่5การนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเลือกสรรข้อสนเทศจากการประมวลความรู้ที่ได้จากการตีความและการสังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาอธิบายประเด็นที่ศึกษาที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรกว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหตุการณ์มีการคลี่คลายหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างโดยการเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลประเด็นการศึกษาที่ได้ตั้งไว้มาจัดเป็นงานนิทรรศการประเพณีเห่เรือการแสดงละครการอภิปรายหัวข้อประเพณีเห่เรือหรือจัดทำเป็นสื่อวิดิทัศน์การเล่าเรื่องความเป็นมาของประเพณีเห่เรือที่ครูปัญญาได้ตั้งประเด็นการศึกษาไว้นะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทั้งหมดก็เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้หลักวิธีการทางประวัติศาสตร์หวังว่านักเรียนคงเข้าใจและสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจได้นะครับสวัสดีครับ